วัสดีค่ะและวันนี้นะคะทีสามวีก็ยังอยู่กันที่พัทยาค่ะและอย่างที่เราสัญญากันไว้ว่าวันนี้เราจะพามาฟินกันในคลิปที่เราพาไปเที่ยวสวนน้ำใครยังไม่ดูตามไปดูกันได้นะคะและตอนนี้เราก็มาฟินกันที่ฟินชาบูค่ะก่อนอื่นเลยขอแนะนำโปรโมชั่นที่นี่ก่อนเลยค่ะที่นี่มีโปรโมชั่นให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะอย่างนี้เลยเมนูที่1ค่ะฟินชาบูนะคะก็ชาบูเลยค่ะ299เท่านั้นเองค่ะและใครอยากจะฟินเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะฟินชาบูบุฟเฟ่พรีเมียมซีฟู้ดในราคา399ค่ะที่นี่เขายังมีเมนูอะลาคาร์ทแล้วก็เดลิเวอรี่ด้วยนะคะอยากสั่งอะไรเพิ่มก็สั่งได้เลยค่ะเมนูเบนโตะหรือว่าจะเป็นคิดเบนโตะเมนูสำหรับเด็กก็มีนะคะและนี่เลยแซลมอนบุฟเฟ่ท่านละ499เท่านั้นค่ะใช่แล้วก็เมนูแซลมอนเขามีมากกว่า40เมนูเลยนะคะแต่ถ้าเราอยากกินทั้งชาบูด้วยแล้วอยากกินแซลมอนด้วยทำไงครับใช่นี่เลยค่ะวันนี้ที 3B มาก็ต้องเมนูนี้เลยซุปเปอร์คุ้มคูณ2ฟินบุฟเฟ่ถ้าจากปกติพี่บูมราคา898ค่ะตอนนี้เหลือเพียง599เท่านั้นค่ะแล้ววันนี้ยังมีเมนูพิเศษค่ะเป็นปูม้าสดด้วยสรุปแล้ววันนี้เราจะกินทั้งหมดนี้เลยใช่ไหมถูกต้องเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะค่ะแล้วหลังจากที่เราเลือกชุดเมนูที่เราอยากจะฟินกันได้แล้วนะคะเดินเข้ามานี่เลยค่ะโซนชาบูค่ะมีผักให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยเดินดูกันครับนี่ฮะสารพัดลูกชิ้นนะครับใช่ค่ะโอ้ยน่ากินทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราฝั่งนี้ครับนี่เราเหมือนมาช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะนี่แล้วที่นี่มีเนื้อวัวด้วยนะครับนี่เป็นเนื้อวัวหมักนะแล้วก็เดี๋ยวเจ๊มีอะไรอีกเนื้อวัวเนื้อปลาสีก๋วยมีแมงกะพรุนด้วยแมงกะพรุนด้วยทุกอย่างดูสดมากครับสดจริงๆฮะที่มาม่าฮะมาม่าครับเส้นให้เลือกหลากหลายมากใช่ถ้าเรากลัวไม่อิ่มนะนี่เขาก็มีบอกวิธีการทานสุกี้แบบญี่ปุ่นนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เราสั่งชาซุปชาบูมาใช่ไหมเราสั่งเป็นอะไรนะมิโซะกับต้มยำค่ะนะครับผักครับผักนี่สำหรับคนอย่างอื่นนะในบุฟเฟ่มันก็ต้องมีบุฟเฟ่มันก็ต้องมีอย่างอื่นด้วยนี่ครับมีขนมจีว้าวอุ้ยน่าทานมากน่าทานมากค่ะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ลูกชิ้นปลาป่ะเป็นลูกชิ้นอ๋อลูกชิ้นปลาค่ะได้กลิ่นหอมปลาเลยค่ะนี่ไข่ตุ๋นก็มีนะคะเด้งเด้งดึ๋งดึ๋งของทอดครับแน่นอนนะฮะกินชาบูแบบนี้ต้องมีข้าวผัดกระเทียมครับใครจะชอบเส้นนะยากิโซบะนะคะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นซุปนะคะเอาละตอนนี้น้ำชาบูของเราก็มาแล้วนะคะปกติแล้วเขาจะมีให้เลือกกัน4น้ำค่ะมีน้ำใสมิโซะต้มยำแล้วก็สุกี้น้ำดำค่ะแต่วันนี้ที่เราสั่งมาก็จะเป็นน้ำมิโซะแล้วก็น้ำต้มยำนะคะแล้วเขายังมีเป็นพรีเมียมเมนูค่ะซึ่งจะเป็นเมนูที่เราจะต้องสั่งมานะคะก็จะมีปูม้าค่ะสดมากครับใช่วิ่งกระพริบตาอยู่เลยอ่ะอืมใส่เหรอ แล้วก็มีกุ้งแม่น้ำค่ะตัวใหญ่มากไข่ไหมครับไข่แน่นทะลักเลยนี่ค่ะอันนี้เอาอันนี้กันพี่บูมอันนี้อะไรรู้เปล่าอะไรครับลูกชิ้นยักษ์ไส้เนื้อค่ะอ๋อนี่คือเป็นเนื้อใช่ค่ะแล้วก็นี่เลยหอยแมงภู่นิวซีแลนด์นะคะแล้วก็มีปลาหมึกค่ะปลาหมึกแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเนื้อโคขุนค่ะก็จะมีทั้งริบอายใบพายแล้วก็เนื้อพับค่ะThank you.
นี่เลยเรามาลงมือกันเลยดีกว่าค่ะทุ่งไข่แน่นมากใช่แล้วลวกแป๊บนึงนะเราก็นี่เลยค่ะเนื้อค่ะเนื้อนี่ยิ่งต้องแป๊บเดียวเลยครับจุ่มๆครับนี่ฮะแป๊บเดียวแบบนี้รับรองว่าพี่บุ๋มต้องชอบมากชอบกุ้งโอ้ยนี่เลยย้อยอุ้ยนี่มันกุ้งเยอะมากนี่ที่นี่เขาก็มีน้ำจิ้มให้เราเลือกถึง5ชนิดนะครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มชาบูงาใช่ไหมอันนี้เป็นอะไรนะคอนสึกใช่ไหมเป็นซีอิ๊วเป็นซีอิ๊วดำๆครับอันนี้ผมชอบนะแล้วก็อันนี้เป็นซีฟู้ดนะครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มแบบเกาหลีแล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มสุกี้นี่เลือกอะไรครับเลือกงากันค่ะโอเคที่เลยฟินมากรับรองเลยว่าใครมาพัทยาคือต้องมาฟินชาบูค่ะไม่มานี่ถือประพาสมากเลยนะจะบอกให้นี่เลยมาดูนี่ดีกว่าค่ะพี่บูมปูม้าสดๆเลยนะคะนี่ต้องแกะอย่างนี้กันนะแล้วก็คือจริงๆไม่รู้ถามเขามาเมื่อกี้วิอย่าบอกเขาสิชุบคือถ้าเราต้มลงไปทั้งกระดองนะคะเดี๋ยวตอนเราเอาขึ้นอ่ะมันจะร้อนค่ะนี่จะได้กินง่ายๆนะใช่จุ๊บตัวลงไปเลยนี่เขาเรียกว่าปูอาบน้ำร้อนถูกต้องนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงถ้าเราจะพูดจำจำเขาจะว่าอะไรเรามั้ยฟินมากฟินจริงๆค่ะเนื้อคุณภาพดีจริงๆนะนี่เลยค่ะแล้วตอนนี้ที่อยู่ตรงหน้าก็คือเป็นเมนูของบุฟเฟ่ต์แซลมอนค่ะที่เราสั่งมาทั้งหมดวันนี้เนี่ยนี่เลยทั้งหมดมี42เมนูนะคะแต่ว่าเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะนี่ยังมาไม่หมดนะคะแล้วพี่บูมจะบอกว่าแต่ละคำที่นี่นะคะมาชิ้นใหญ่มากพี่บูมดูดีเห็นปะคือมันแบบที่มันใหญ่ไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นมาแล้วเดี๋ยวจะยกให้ดูบางเมนูที่แบบดูดิค่ะเต็มจานนะใช่ค่ะอันนี้จะให้บอกชื่อเมนูทั้งหมดเนี่ยก็คงจะไม่ไหวเพราะว่าเยอะมากจริงๆค่ะนี่ค่ะที่เราอยากดูนี่นี่ค่ะนี่ครับแซลมอนดองค่ะข้างล่างมีข้าวนะคะหรือว่านี่ค่ะเมนูข้าวเขาก็มีนะคะเป็นข้าวแกงกะหรี่ปลาแซลมอนค่ะแล้วก็นี่ค่ะข้าวผัดกระเทียมแซลมอนค่ะแล้วก็ของย่างใช่ค่ะพวกของย่างนะคะอันนี้จะเป็นย่างเกลือใช่ไหมคะพี่บูมใช่ครับนี่หนังปลาค่ะคือจะบอกว่าแต่ละเมนูเด็ดมากกินนะต้องกินมะนาวเงี้ยล้ำมากครับกินเลยดีกว่าหายไปแล้วคือแบบปากผมครับเราลืมบอกไปค่ะว่าเขาให้คุณฟินได้เต็มอิ่มเลยเพราะเขาไม่จำกัดเวลาค่ะพี่บูมร้านเขาชื่อฟินชาบูครับใช่ค่ะเลยคือจะบอกว่าสั่งมานะคะลองกินกันก่อนค่ะเพราะว่าดูจากแบบว่าดูจากคำแบบใสใหญ่มากเดี๋ยวไหนลอยขอลองอันนี้ได้ไหมนี่อันนี้คือแซลมอนชีสครับคือระหว่างรอถ่ายเราทิ้งไว้จนชีสมันเริ่มแข็งตัวแล้วฮะจริงๆชีสมันจะมาเยิ้มๆเลยนะบีบ๊อบน่าจะชอบอร่อยอร่อย
ือปกติมันจะต้องกินคำหนึ่งหมดใช่ไหมพี่บุ๋มใช่ใช่ใช่นี่กินไม่หมดอันนี้กินหมดไม่ได้ค่ะคำหนึ่งมันใหญ่มากว่าแล้วเดี๋ยวเราเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านแซลมอนมาดีกว่าครับโอ้โหโอ้โหหมดไม่หมดนะฮะเป็นไงครับหอมจริงไหมครับอร่อยไหมอร่อยมากหอมไหมหอมมากปลาสดมากด้วยระหว่างที่เราชิมชามนู้นชามนี้กันครับนี่อันนี้ก็เป็นสลัดครับสลัดก็มานะนี่สลัดแซลมอนนี่ครับแนวไทยๆก็มีนะมีลาบแซลมอนยำแซลมอนนะครับอันนี้อะไรอ่ะเป็นค็อกเทลแซลมอนในน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะแล้วเรายังมีหัวปลาครับค่ะแล้วสำหรับใครที่มาพัทยานะคะแนะนำเลยว่าต้องมาที่ปิ่นชาบูค่ะพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าวันนี้เราอิ่มอร่อยกันมากเลยกับโปรโมชั่นเซตนี้นะคะ599ได้กินทั้งแซลมอนแล้วก็ทั้งชาบูค่ะค่ะแล้ววันนี้ที่สามบีจะมาบอกข่าวดีค่ะกับโปรโมชั่นใหญ่ของปิ่นชาบูนะคะฉลองครบ3ปีมา3ท่านรับส่วนลดไปเลย 30% 3วันนี้เท่านั้นสำหรับโปรโมชั่นชาบูเซต299ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชมคลิปในวันนี้จบกันไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์และติดตามเพจ T3B พาชิมอิ่มอร่อยกันด้วยนะคะเพราะเราจะมานำเสนอความอร่อยแบบนี้กันเรื่อยๆค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะตอนนี้ T3B มี YouTube แล้วนะคะที่ช่อง T3B Review ค่ะซึ่งในช่อง YouTube นะคะนอกจากจะเป็นรีวิวอาหารแล้วยังมีรีวิวต่างๆของพี่บูมฝากกด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายเสือที่ใครจะรับชอบพี่บูมอ่ะเออจริงๆเลย